ันพลิกผันแมลงวันถูกตอมเขาสูงกันยาวเหยียดฟ้าไม่มีเสียงสัตว์ป่ามีแต่เสียงปืนใหญ่ในเมืองมีผู้หญิงผู้ชายวัยเด็กอยู่กับวัยชราหวาดผวากลับสงครามยามสิ้นเสียงปืนแผดกองบังวานไปทุกเช้าข่าวข้นในช่วงตอมแมลงวันเดินหน้าเชิญพรรคการเมืองแสดงวิสัยทัศน์พบกับกสิทธิ์พิรมรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ประชานโยบายต่างประเทศกับดร.พีรพันธ์พาลุสุขส.ส.ยโสธรหลายสมัยและคณะทำงานนโยบายต่างประเทศผู้สมัครส.ส.เขต3จังหวัดยโสธรพรรคเพื่อไทยยุทธศาสตร์จัดการปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาพรรคท่านเป็นแบบไหนอย่างไรสวัสดีครับ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 นี่ฮะวันนี้เป็นโอ้โหไปต่างประเทศเลยนะฮะไปต่างประเทศไปต่างประเทศคือประชันนโยบายต่างประเทศและที่คำโปรยเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นคล้ายๆกับหนึ่งคำถามแน่นอนต้องมีเรื่องกัมพูชาแน่นะก็เหมือนเดิมนะฮะวันนี้มีสามคำถามนะทั้งสองท่านก็ตอบกับประชาชนนะฮะคำถามละ3นาทีนะครับก็จะมีเวลานับถอยหลังให้นะครับก็เริ่มคำถามแรกนะฮะในเบรกแรกนี้ที่ฝั่งของท่านพีรพันธ์ก่อนแล้วในเบรก2ก็ท่านกสิทธิ์นะก็ถามอะไรดีอ่ะถามอะไรดีคำถามแรกเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วค่ะคือถามง่ายเลยค่ะว่าถ้าพรรคท่านเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลนะคะจะยุติการสู้รบถาวรเลยที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างไรคำถามสั้นเนาะแต่ตอบยากนะคะ3นาที3นาทีนะครับอย่าเพิ่งตอบนะฮะถามว่าก่อนนะครับจะยุติได้อย่างไรนะคะถาวรเลยนะฮะอย่างถาวรเลยนะฮะเอาละครับคือบอกถามว่าถ้าพรรคไทยเพื่อไทยนะครับเป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลนี่คุณกนกครับแสดงว่าท่านคงมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะก็เลยตั้งคำถามมาอย่างนี้นะครับผมคิดว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลก็จะยุติการสู้รบด้านชายแดนไทยเขมรได้อย่างแน่นอนผมเชื่อมั่นเป็นอย่างนั้นนะครับต่อจากประสบการณ์ที่ทางพรรคได้เคยบริหารด้านการต่างประเทศมาเราก็สามารถทำให้นโยบายด้านการต่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเราจะให้ความสำคัญกับพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านให้ความสำคัญอย่างยิ่งเราก็จะเจริญความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเหล่านี้ในส่วนที่เป็นปัญหากันอยู่ทุกวันนี้ที่เราจะเห็นนะครับก็คือปัญหาการพิพาทชายแดนระหว่างไทยกับเขมรจึงถึงขั้นมีการสู้รบกันแล้วก็มีทหารที่เสียชีวิตเป็นภาพที่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นความสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมานะครับที่รัฐบาลปัจจุบันนี้บริหารประเทศมาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหากันมาอยู่ตลอดแล้วก็เสื่อมลงไปในอยู่หลายด้านนะครับที่หนักมากที่สุดก็คือเขมรนี่แหละผมคิดว่าถ้าพรรคได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะครับเราก็คงจะส่งเสริมเรื่องอื่นก่อนเอาเรื่องธุรกิจเรื่องการค้าเรื่องการลงทุนขึ้นมาเป็นเรื่องหลักนะครับส่วนเรื่องที่เป็นเรื่องที่มีพิพาทกันมากนะครับก็คือเรื่องปัญหาชายแดนเนี่ยการกำหนดเส้นเขตแดนที่มันยังเหลือกันอยู่มากๆก็คือปัญหาชายแดนระหว่างไทยกับเขมรเรื่องนี้ผมคิดว่าก็ถ้ายังตกลงกันยังไม่ได้นะครับก็ปล่อยให้กลไกคือมีคณะกรรมการจัดการชายแดนกรรมการ JBC ที่เราพูดกันอยู่เขาก็จะทำหน้าที่ของเข้าไปในช่วงนี้ผมคิดว่าเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งชายแดนความรู้สึกเรื่องต้องชายแดนเราก็จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศให้มากขึ้นส่งเสริมการค้ากันให้มากขึ้นส่งเสริมให้ประชาชนของทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันหากันมาขึ้นส่วนเรื่องเขตแดนนะครับเอาไว้ก่อนก็ได้ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ผู้นำทางกัมพูชาเองก็เคยเสนอมาแล้วนะครับว่าเอาละในเมื่อสองรัฐบาลโดยเฉพาะตัวท่านที่เป็นรัฐบาลแต่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศเกี่ยวข้องนะครับดูเหมือนความสัมพันธ์ยังไม่ค่อยดีเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนได้ไหมเอาเรื่องอื่นก่อนดีกว่าเอาเรื่องการค้าเรื่องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรื่องการลงทุนเรื่องหาผลประโยชน์ร่วมกันจากประเทศเหล่านี้อย่างนี้ผมคิดว่าคงจะทำให้ความสัมพันธ์ในทางอื่นดีขึ้นแล้วก็เมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วค่อยหันกลับมาพูดเรื่องชายแดนกันต่อไปอย่างนี้ผมคิดว่าก็คงจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้แล้วก็เชื่อว่า
เสียงปืนจะไม่ดังขึ้นที่ชายแดนไทยกับเขมรอีกครับนี่ครับนี่คำตอบนะฮะจากทางเพื่อไทยครับนะเช่นเคยนะครับถ้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะทางด้านของคุณกสิทธิ์นั้นมีนโยบายที่จะยุติการสู้รบถาวรชายแดนไทยกัมพูชาอย่างไร3นาทีนะครับเชิญครับครับก็คงเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลแน่นอนนะครับเพราะว่านโยบายและผลงานที่ผ่านมาก็เป็นที่ประจักษ์ของประชาชนชาวไทยและกับโลกผมก็อยากจะตอบสัก 3-4 ประเด็นต่อข้อคำถามว่าจะยุติการสู้รบอย่างไรประเด็นแรกก็ต้องขอกราบเรียนยืนยันนะครับว่านโยบายของรัฐบาลของท่านนายกอภิสิทธิ์นั้นเป็นนโยบายแห่งความร่วมมือนะครับไม่เคยมีความมุ่งมั่นในการที่จะมีการสู้รบหรือจะเปิดการสู้รบหรือจะรังแกกัมพูชาแต่ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ที่ผ่านมานั้นการสู้รบก็เกิดขึ้นนะฮะก็โดยการริเริ่มของทางฝ่ายกัมพูชาฝ่ายไทยโดยกองทัพของไทยก็มีหน้าที่ในการที่จะปกป้องนะฮะอธิปไตยดินแดนแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนเพราะฉะนั้นเราเพียงแต่ว่าเป็นการดำเนินการที่มีความจำเป็นที่จะต้องปกป้องเท่านั้นไม่ต้องการที่จะมีความอะไรฮะขัดแย้งใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับส่วนประเด็นที่ทำไมมันถึงมีประเด็นปัญหาของการสู้รบก็ต้องขอยืนยันอย่างนี้นะครับว่าเพราะว่าความมุ่งมั่นของรัฐบาลของท่านสมเด็จฮุนเซนในการที่จะเอามาให้ได้ซึ่งพื้นที่ประมาณ 4.6 ตารางกิโลเมตรนะฮะรอบๆปราสาทพระวิหารเขาทำทุกวิถีทางนะครับสร้างสถานการณ์นะฮะเพื่อจะบีบคั้นรัฐบาลเช่นการแต่งตั้งอดีตนายกทักษิณนะฮะเป็นที่ปรึกษาของเขาตั้งข้อหาต่อการจารกรรมนะฮะของข้าราชการของสถานทูตไทยหรือว่าพนักงานของบริษัทเพื่อให้เกิดแรงกดดันเกิดกระแสของการต่อต้านรัฐบาลของท่านนายกอภิสิทธิ์นอกเหนือจากการดำเนินการตรงนี้แล้วเนี่ยฮะเขาก็สร้างการสู้รบบริเวณชายแดนแล้วก็อันนี้เนี่ยไปอ้างที่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติแค่นั้นยังไม่พอล่าสุดเมื่อเดือนกว่าๆมานี้เขาก็เอาเรื่องกลับไปที่ศาลโลกเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการแสดงและพิสูจน์ให้เห็นว่าทางรัฐบาลของกัมพูชานำโดยท่านสมเด็จฮุนเซนนั้นมุ่งมั่นในการที่จะเอามาให้ได้ซึ่งพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรรอบๆปราสาทพระวิหารนะครับเราก็กำลังจะบอกกับประชาคมโลกบอกกับรัฐบาลของฮุนเซนว่า2อย่างเท่านั้นเองที่รัฐบาลไทยภายใต้การนำของท่านนายกอภิสิทธิ์อยากจะทำ1คือกลับมาสู่โต๊ะการเจรจาเพราะว่าเรามีกลไกของ MOU 43มีคณะกรรมาธิการร่วมนะครับนอกจากนั้นแล้วเราไม่เอาเรื่องทะเลาะกันที่ชายแดนไปกระทบกระเทือนกับความสัมพันธ์อื่นๆเรายังเป็นประเทศที่ให้การลงทุนเป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือเปิดชายแดนการค้าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมิตรจิตมิตรใจของเราต่อกัมพูชาคืออยากจะเห็นการพัฒนาความสงบตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะดำเนินการเพราะฉะนั้นเราจะต้องโน้มน้าวให้สมเด็จฮุนเซนกลับมาสู่โต๊ะการเจรจาครับขอขอบคุณมากครับครับนี่นะฮะ